รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คนที่อยู่ร้อยเอ็ดเขาผวากันนะครับเพราะว่ามีชายคลั่งเหมือนจะเมายาเนี่ยแหละแล้วไปยืนอยู่ถนนไปคอยเอาเชือกไปฟาดรถเอาสิ่งของคว้างปาใส่รถที่ขับผ่านไปผ่านมานะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ฮะโอ้โหถึงกับอุทานออกมาเลยนะครับเนี่ยกล้องหน้ารถเขาบันทึกไว้ได้นะฮะริมถนนเนี่ยวิ่งมาปกติดีๆคนที่ยืนอยู่ฟาดเชือกใส่รถเมื่อกี้ได้ยินเสียงปั้งเข้าไปเนี่ยตอนขับผ่านจนคนในรถอุทานออกมาด้วยความตกใจว่าไอเฮียอาเฮียอย่างเงี้ยอาเฮียนี่คือบนถนนเส้นบ้านดู่น้อยตำบลดู่น้อยอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น16เมษายน11โมงเช้าเจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้หญิงครับนำมาโพสต์เอาไว้เตือนภัยบอกขับรถมาอย่าดีจู่ๆเกิดเหตุอย่างคลิปนี้เลยคนนั้นเมาหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาเชือกมาฟาดใส่รถโชคดีที่คนขับเนี่ยเบี่ยงออกนะฮะไม่งั้นโดนกระจกไปเต็มๆสังเกตรถคันหลังก็โดนเหมือนกันครับคันหลังนี่ไม่ใช่เชือกนะคุณผู้ชมโดนไม้คว้างใส่นะครับเจ้าของคลิปบอกไม่รู้มันเกิดขึ้นบ่อยหรือเปล่าหรือเฉพาะวันที่แกมานะฮะกลับมาบ้านคือสภาพรถเนี่ยเป็นรอยเสียหายเบื้องต้นเลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เท่านั้นครับเพราะว่าเจ้าตัวเขาอยู่กรุงเทพก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางนะครับล่าสุดนี่เจ้าของโพสต์ก็อัปเดตแล้วนะฮะบอกหลังเกิดเหตุไม่นานเนี่ยตำรวจสภ.จตุรพักษ์พิมานรวบตัวได้แล้วนะนี่สภาพรถนี่คือโดนแค่เชือกนะโอ้โหแล้วมันปะทะกับความเร็วมันบวกมาไงมันเป็นแรงบวกเนี่ยนะครับตำรวจจับตัวได้แล้วคนที่ก่อเหตุมีอาการเมายาก่อเหตุเพราะอะไรเพราะโมโหแม่ถ้าจะเอาเรื่องหรือค่าเสียหายให้ไปเอาที่แม่ตัวเองเอ้าถ้าทั้งที่ตัวเองเป็นคนก่อเรื่องนี่เรียกว่าโบยแม่อีกโบยแม่นี่โอ้โหกตัญญูสุดๆที่สุดค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม